เรื่องย่อละครเรื่องนาคีโคงเจียมอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2480นายเคนสามีของคำปองจับได้งูลักษณะประหลาดเป็นสีขาวตลอดตัวขนาดใหญ่บนหัวมีงอนเหมือนงอนพญานาคชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นงูเจ้าแม่ที่เรียกกันว่านาคีเขานำไปขายให้กับฝรั่งนักค้างูชื่อนายจอนวินสันด้วยราคาสูงลิ่ว ปองซึ่งท้องแปเดือนมีความเชื่อเช่นเดียวกับชาวบ้านอีกหลายคนว่างงูเจ้าแม่นี้หากไปลบหลู่ดูมินจะต้องประสบกับความพินาศฉิบหายนางพยายามห้ามปรามสามีแต่สายไปเสียแล้วกลุ่มของนายจรวินสันประกอบด้วยผู้ช่วยชาวไทยอีกสองคนคือนายกอและนายบุญส่งนายบุญส่งนั้นร้องด่าลบหลู่งูชาวบ้านที่จับมาได้และท้าทายว่าหากเป็นงูเจ้าแม่จริงก็ให้สำแดงฤทธิดเดช ชับพลันนั่นเองขณะที่เปิดกรงเพื่อนำงูที่จับได้บรรทุกขึ้นรถบรรทุกและนำขึ้นเกวียนก็ปรากฏอาเพศบนท้องฟ้าเกิดสุริยคราดพายุอื้ออึงมืดครึม้มและเกิดเป็นพายุรุนแรงจนถล่มหมู่บ้านในเคนถูกกระท่อมทับตายคาที่บุญส่งถูกไม้ทับเข้าที่ขาข้างหนึ่งจนแหลกเลวในก่อนนั้นหนีไปได้แต่ในจอร์นวินสันถูกงูเผือกฉกจนตายส่วนคำปองนั้นเกิดเจ็บท้องคลอดกระทันหัน เด็กทารกหญิงที่คลอดออกมาสิ้นชีวิตแต่ก่อนที่คำปองจะหมดสติไปนางบังเกิดฝันภาพงูใหญ่เหลือแทรกกลื่นหายเข้าไปในตัวเด็กและลูกของนางก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งคำปองตั้งชื่อบุตรสาวว่าคำแก้วและย้ายจากโขงเจียมไปอยู่ดอนไม้ป่าครองตัวเป็นแม่ไม้เด็กหญิงคำแก้วในวัยเรียนชั้นประถมศึกษามีลักษณะแตกต่างจากเด็กทั่วไปบางครั้งชอบเดินเที่ยวในป่าคนเดียวหรือมักนั่งเงียบครุ่นคิด หน่าประหลาดคือมักปรากฏอสอรพิษอยู่ใกล้เด็กหญิงเสมอแต่ไม่เคยทำร้ายใครคำปองซึ่งยังเป็นสาวงามแม้จะตกพุ่มไม้ก็มีนายหวานพ่อไม้ลูกติดมาชอบพอแต่นางก็ปฏิเสธไปด้วยใจยังไม่ลืมสามีและด้วยความรักที่มีต่อบุตรสาวคำแก้มักหายตัวไปบริเวณปราสาทหินร้างท้ายหมู่บ้านเด็กหญิงยังบอกอีกว่าสามารถพูดคุยกับงูได้และพวกมันเชื่อฟังเธอคำปองเชื่อว่าเด็กหญิงคิดเอาเองตามประษาเด็ก ถาแก้เล่าให้แม่ฟังอีกว่าเธอชอบปราสาทหินร้างแห่งนั้นเธอรู้จักคุ้นเคยราวกับเคยอยู่ที่นั่นมาก่อน20ปีผ่านไปปีพุทธศักราช2500คณะอาจารย์และนักศึกษาโดยการนำของอาจารย์ทัศนัยได้ลงพื้นที่ขุดค้นโบราณวัตถุในจำนวนนี้มีทศพลนักศึกษาปีสุดท้ายของคณะโบราณคดีรวมอยู่ด้วยเขาเป็นหนุ่มรูปงามและลงไหลในวัตถุโบราณเป็นอย่างมากทศพลขุดพบรูปปั้นประหลาด เป็นหินลักษณะสีขาวอมชมพูรูปผู้หญิงสาวเปลือยท่อนบนนอนบิดต,ตัวช่วงล่างตั้งแต่สะโพกกองไปเป็นหางงูส่วนบนของหน้าผากที่จะรดกับศีรษะมีหงอนซึ่งอาจารย์ทัศนัยอธิบายว่านั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของนาคีหรือพญานาคทศพลหลงไหลในความงามของรูปปั้นจนเก็บไปเพอ้อฝันทำให้พิมพรที่แอบชอบเขาอยู่รู้สึกไม่พอใจ ตั้งแต่ขุดพบรูปปั้นประหลาดมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกับคณะทำงานเริ่มตั้งแต่ทศพลพบเด็กสาวสวยสวมชุดแพรเยื่อไม้ลึกลับสีบัวแต่เมื่อเขาติดตามไปหลอนก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในเวลาเดียวกันคำแก้วซึ่งเติบโตเป็นสาวสวยของบ้านดอนไม้ป่าเกิดฝันประหลาดว่าได้พบชายหนุ่มรูปงามและพวกเขากำลังขุดหาวัตถุโบราณอยู่ทศพลและเพื่อนๆคือวันชนะประกิดเชษสมมาตร รวมถึงพิมพรรัตนาวดีไม่ได้รับการต้อนรับจากคำนันแย้มเพราะคำนันแย้มไม่ต้องการให้คนต่างถิ่นเข้ามายุ่มย่ามในหมู่บ้านรวมถึงการขุดค้นเทวาัยจึงขับไล่ทุกคนไม่ให้นอนค้างที่หมู่บ้านสุดท้ายทัศนยัยจึงพาเด็กๆไปอาศัยอยู่ที่บ้านของคำปองและที่นั่นเองทศพลก็ได้พบกับคำแก้วและเริ่มชอบคำแก้วไหนที่สุดพิมพรเดินตลาดของบ้านดอนไม้ปา่าได้พบกับคำแก้วที่เก็บดอกไม้ป่าหลากหลายชนิดมาขาย เธอไม่ชอบหน้าคำแก้วตั้งแต่แรกเห็นเพราะสวยจัดทั้งอย่างฉลาดรู้จักยอกย้อนต่อปากต่อคำกับหญิงชาวต่างบ้านทั่วไปพิมพรเห็นรูปปัา้นนาคีพิมพรถึงกับประหลาดใจเมื่อพบว่าใบหน้าของรูปปั้นนั้นเหมือนเด็กสาวชาวป่าที่เธอเพิ่งได้พบแทบไม่ผิดเพี้ยนหมออ่วมทำนายกับกำนันแย้มว่าอีกเจวันจะเกิดสุริยคราดทำความวิตกให้กับเขาเป็นอย่างมาก เนื่องจากทุกครั้งที่เกิดปรากฏการณ์นี้จะต้องมีคนถูกฝูงงูก,กัดกินจนตายทุกครั้งหมออ้วมบอกว่านี่เป็นอิทธิฤทธิ์ของเจ้าแม่นาคีเขาทำนายพิมพรว่ากำลังมีเคราะหหนักจนอาจจะถึงแก่ชีวิตภายในเจวันพิมพรและรัตนวดีได้พบกับคำแก้วที่ตลาดอีกครั้งรัตนวดีเริ่มเอะใจเธอจำได้ว่าคำแก้วมีใบหน้าคล้ายกับรูปปั้นนาคีที่ทศพลขุดได้พิมพรขอให้เธอเก็บไว้เป็นความลับ มออ้วมฉุกใจคิดว่าเจ้าแม่นาคีที่แสดงอิทธิฤทธิ์ฆ่าคนจะเกี่ยวข้องกับคำแก้วเด็กสาวที่เกิดในวันสุริยคราสที่อำเภอคงเจียมและเป็นวันเดียวกับที่เจ้าแม่อลราวาตเมื่อหลายปีก่อนในอ้วมต้องการกำจัดเจ้าแม่นาคีแต่กำลังสืบหาที่อยู่และหาของขลังมาปราบส่วนลำเจียกลูกสาวของนายก็ตกหลุมรักทศพลด้วยรูปร่างหน้าตาอันหล่อเหลายิ่งมาเห็นทศพลชอบอยู่ใกล้ชิดกับคำแก้วก็ยิ่งไม่พอใจ ลำเจียกหาทางกลั่นแกล้งคำแก้วอยู่เสมอโดยมีซ่อนกลิ่นกับชบาคอยเป็นมือขวาให้ลำเจียกทศพลพบภาพประหลาดในประสาทราชวังตะการตาและหญิงสาวสวมมงกุฎเช่นเดียวกับคำแก้วที่ฝันถึงทศพลพิมพรเห็นภาพประหลาดเป็นงูเผือกยักษ์กำลังโอบรัดทศพลอยู่เธอกังวลและหวาดกลัวจนต้องเล่าให้ทศพลฟังว่างูใหญ่บางตัวมีฤทธิ์แปลงเป็นคนได้จากคำบอกเล่าของบิดา นั่นก็คือนายบุญส่งที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์อาเพศเจ้าแม่นาคีเหมือนหลายปีก่อนนั่นเองหมออ่วมรอบนำว่านพยาสิ้นงูที่ได้จากสับเปรเล็คคงไปฝังไว้ที่ใต้ถุนเรือนของคำปองเพื่อทดสอบว่าคำแก้วคือร่างแปลงของนาคีคำแก้วร้อนรนจนอยู่บนเรือนไม่ได้ต้องสอหาขุดว่านนั้นเพื่อทำลายเสียหมออ่วมเริ่มแน่ใจมากขึ้นทางด้านอาจารย์ทัศนัยขุดพบซากเมืองโบราณที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ของงู นอกจากนี้เขายัางสันนิษฐานว่ารูปปั้นนาคีนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่หินสลักหรือวัตถุทั่วไปแต่เป็นศพอาบน้ำยาเช่นเดียวกับมัมมี่ของอียิปต์ที่ถูกฝังไว้เป็นเวลานานจนแปรสภาพเป็นเนื้อหินกำนันแย้มและหมออ่วมแจ้งเตือนชาวบ้านถึงวันสุริยคราสที่กำลังจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ยังบอกอีกว่าเจ้าแม่นาคีจะต้องอารวาดฆ่าคนอีก รถที่ปราสาทหินร้างท้ายหมู่บ้านนั้นมีถ้ำติดต่อไปยังอำเภอโค้งเจียมที่เจ้าแม่เคยปรากฏอิทธิฤทธิ์หมออวมเสริมว่าเจ้าแม่นาคีนั้นมีร่างเป็นคนอาศัยปะปนอยู่กับชาวบ้านแต่เมื่อคำแก้วคาดคั้นให้บอกออกมาว่าเป็นใครเขาก็กลับอึกอักบอกว่ายังไม่มีหลักฐานที่แน่นหนาพอคนขับรถที่พาคณะของอาจารย์ทัศนัยและเด็กๆถูกงูกัดตายทัศนัยจะเอาศพนั้นกลับไปทำพิธีแต่กำนันไม่ยอม บอกว่าถูกงูกัดตายหากเคลื่อนย้ายศพจะเกิดอาเพศใหญ่ลำเจียกไปหาทศพลถึงที่บ้านคำแก้วค้ากลับเจองูเผือกจะทำร้ายดีที่ใส่แหวนที่พ่อให้ไว้จึงรอดมาได้ทศพลกับพวกมาที่บ้านของสัปเปรเอคงถามเรื่องที่ฝังศพคนรถทศพลจ้างให้สัป,ปเหรอไปขุดลงศพเปิดออกมาดูเห็นงูกำลังกัดกินศพอย่างน่าสะอิดสะเอียนทุกคนแทบช็อก ส่วนรัตนวดีก็กลัวตายวิ่งหนีไปจากหมู่บ้านและเจอเข้ากับผีโดนทำร้ายจนสลบไปทุกคนตกใจรัตนวดีหายไปเลยไปแจ้งกำนันแย้มซึ่งก็ไม่รับแจ้งและบอกว่าภายในสามวันถ้าไม่กลับมาคือไม่รอดทัศนัยแบ่งเด็กๆเ,เป็นสองกลุ่มออกไปตามหาทำแก้ช่วยเหลือรัตนวดีมาได้โดยพิมพรและเจิดนภาพากลับมาที่บ้านพักแต่รัตนวดีอยู่ในอาการหวาดกลัว ยังคงไม่พูดไม่จาก,กับใครสุดท้ายคำปองจึงไปหาหมออ่วมให้มารักษาหมออ่วมเห็นแววตาของคำแก้วพร้อมกับกลิ่นงูสาบก็เริ่มมั่นใจว่าคำแก้วจะต้องเป็นบริวารของเจ้าแม่นาคีส่วนทศพลวัญชนะและประกิตต้องค้างที่เทวาลเนื่องจากฝนตกหนักทำให้ทศพลค้นพบถ้ำใต้เทวาลและได้พบกับร่างทิพย์ของเจ้าแม่นาคีมีหน้าตาเหมือนกับคำแก้วอย่างไม่ผิดเพี้ยน หลังจากออกจากถ้ำทศพลจึงบอกกับทัศนัยและจะพาทีมนักศึกษาเข้าไปสำรวจถ้ำต่อไปและได้พบกับวัตถุโบราณจำนวนมากลำเจียบขม,มักขะเมน่นซ้อมรำถวายเจ้าแม่ตอนแรกคำแก้วจะไม่ยอมรำถวายซึ่งทำให้กำนันไม่พอใจแต่สุดท้ายคำปองเกลี้ยกล่อมให้ทำเพื่อเจ้าแม่นาคีเพราะเคยสัญญาไว้ตั้งแต่ท้องคำแก้วว่าถ้าหากคำแก้วปลอดภัยดีจะยกคำแก้วให้กับเจ้าแม่นาคีสุดท้ายคำแก้วจึงยอมรำถวาย ชาวบ้านดอนไม้ป่าเชื่อว่าเมื่อเกิดสุริยุปราคามนุษย์ต้องสังเวยชีวิตเพื่อให้พญานาคคายดวงอาทิตย์ออกมาและเมื่อถึงวันบวงสวงชาวบ้านต่างมาพร้อมหน้าที่เทวาลัยคำแก้วก็มารำถวายด้วยคำแก้วเริ่มรำไปได้ไม่นานเธอก็เริ่มเลื้อยเหมือนงูผิวหนังเริ่มเป็นเกล็ดลำเจียกหันมาเห็นต้องร้องตกใจใหญ่ทำให้พิธีต้องหยุด คำแก้ววิ่งไปที่เทวาลัยในขณะที่ทศพลและอาจารย์รวมทั้งเพื่อนๆต้องรีบหนีออกมาจากเทวาลทศพลหยิบโบราณวัตถุออกมาทําให้วัชระปราการชัสุดาเลื่อมประพัดซึ่งเป็นบริวารของเจ้าแม่นาคีหลุดออกจากคํำสาบและกลายร่างเป็นคนทศพลสงสารคําแก้วที่ถูกชาวบ้านใส่ร้ายว่าเป็นเจ้าแม่นาคีจึงชวนไปอยู่กรุงเทพด้วยกันลําเจียกมาพบพอดีจึงไม่พอใจเธอไม่กลัวคําแก้วเพราะใส่แหวนพิรอดของนายกอมาด้วย ลำเจียกวางแผนร่วมมือกับเรื่องจะเอาคำแก้วมาเป็นเมียทศพลเริ่มอ่านเรื่องราวจากศิลาพบชื่อเมืองมรุกันครและกษัตริย์ที่ปกครองเมืองนี้ก็คือพระเจ้านิรุทธ,ธราชคำแก้วถูกลำเจียกหลอกมาที่กระท่อมให้เรื่องปล้ำคำแก้วตกใจกลายร่างเป็นงูเผือกเรื่องเห็นแทบช็อกและหมดสติไปแล้วเรื่องก็ถูกงูฉกจนตายเดียวกับทัพเข้ามาเจอถูกงูฉกตายไปด้วยทั้งคู่กำนันแย้มแค้นใจมาก ลำเจียบบอกคำแก้วว่าเป็นคนฆ่าชาวบ้านแห่กันมาจะเอาเรื่องคำแก้วแต่ลำเจียบไม่กล้าพูดมากนักเพราะกลัวเรื่องจะแดงขึ้นมาว่าตนเองเป็นคนวางแผนให้เรื่องฉุดคำแก้วไปกำน,นันแย้มร่วมมือกับหมออ่วมทำพิธีกำจัดเจ้าแม่นาคีโดยใช้แหวนพิรอดผ่านกับสายศีลผูกไว้และเผาหุ่นเจ้าแม่นาคีคำแก้วซึ่งกำลังขายดอกไม้เริ่มร้อนทุรนทุรายทนไม่ไหว รัศพลเห็นหมออ่วมทำพิธีก็รีบวิ่งไปหาคำแก้วถึงแม้จะถูกลูกน้องของกำนันแย้มทำร้ายก็ตามส่วนลำเจียกเองก็กลัวที่ต้องถอดแหวนพิรอดออกจากนิ้วที่นายก่อให้ไว้เพราะกลัวจะถูกเจ้าแม่นาคีทำร้ายร่างทิพย์เจ้าแม่นาคีพุ่งวูบออกมาจากร่างของคำแก้วเจ้าแม่นาคีทำพิธีเรียกฝนกางแขนออกทำปากขมุบขมิบสาธยายไร้คาถาเรียกฝนมาสู้กับพิธีของหมออ่วม พายุฝนตกอย่างแรงฟ้าผ่าจนสายสินขาดไฟที่หุ่นฟางดับลงพิธีหยุดลงอย่างกระทันหันทุกคนวิ่งหลบฝนคำแก้วสลบอยู่ในอ้อมกอดของทศพลและทศพลก็อุ้มเข้ามาไว้ที่เทวาลัยจนคำแก้วฟื้นทศพลจึงให้คำแก้วขี่หลังกลับไปที่บ้านลำเจียกแต่งตัวเรียนแบบเจ้าแม่นาขีมาปล้ำทศพลถึงที่พักแถมร้องโวยวายว่าถูกปล้ำทางทัศนัยพร้อมด้วยลูกศิษย์ต่างตกใจ แต่คำแก้วบอกว่าลำเจียกต่างหากที่ปล้ำทศพลถึงที่พักทําให้ทศพลรอดพ้นจากลำเจียกไปได้ลำเจียกแค้นใจคำแก้วมากรุ่งเช้าทศพลสารภาพรักกับคำแก้วคำแก้วอดไม่ได้แต่ทําท่าทีปฏิเสธจนทศพลเสียใจหมออ่วมกำนันแย้มลำเจียกมาที่กระท่อมของทศพลใช้แหวนพิรอดสองทางไม่ให้เจ้าแม่นาคีบังตาจนพบกับเทวรูปเจ้าแม่นาคี กำนันแย้มและพวกจึงไปจับตัวทศพลและเพื่อนๆเอาไว้คำแก้วรีบตามไปดูจนถูกชาวบ้านเอาหินปาใส่หาว่าคำแก้วเป็นงูทศพลเข้าช่วยบอกกับกำนันแย้มและทุกคนว่าจะไปพิสูจน์เรื่องเจ้าแม่นาคีที่เทวาลเพราะไม่ว่าใครจะไปที่นั่นก็ไม่รอดกลับมาแต่หากเขารอดกลับมาได้ต้องยอมปล่อยตัวทุกคนและไม่ต่อว่าคำแก้วอีกคำแก้วเป็นห่วงทศพลอยากตามไปช่วย ทัศนัยเข้าไปที่เทวาลพบศิลาจารึกพร้อมลวดลายอักขระบนศิลาคือมนอลัมภายเป็นวิชาสะกดจิตอย่างหนึ่งที่ใช้สะกดจิตพวกนาคทัศนัยมัวแต่สนใจอ่านอักขระไม่ทันมองว่าเงางูใหญ่ทาบทับลงไปบนแผ่นศิลาทําให้ทัศนัยรู้สึกตัวพอหันหลังกลับไปก็มองเห็นดวงตาเรืองๆของงูใหญ่สุดท้ายทัศนัยถูกงูวัชระประการฉกตาย ทศพลเริ่มหนาวเพราะอากาศในถ้ำเขาเห็นวิญญาณทัศนัยเดินตามไปส่วนงูเขียวพาคำแก้วเข้าที่ถ้ำจนได้เจ้าแม่นาคีเข้าสิงร่างคำแก้วแล้วก็มาพบกับทศพลทศพลดีใจมากที่ได้เจอคำแก้วโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าแม่นาคีเจ้าแม่พาทศพลมายัางสระน้ำสีมรกตน้ำใสเป็นประกายระยิบระยับสระแห่งนี้เป็นเส้นทางเชื่อมไปได้หลายแห่งเป็นรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับวังบาดาลเมืองของพวกพญานาค เจ้าแม่เล่าเรื่องอดีตให้ทศพลฟังและบอกว่าตนเองรออยู่จนชัยสิงมาเกิดเป็นทศพลคำแก้วก็คือเจ้าแม่นาคีนั่นเองรุ่งเช้าทศพลหลับอยู่กับคำแก้วคำแก้วตื่นมาตกใจจำอะไรไม่ได้คำแก้วกลับบ้านไปแบบงุนงงไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นของทศพลหรือเปล่ากำนันแย้มหมออ่วมนายกสั่งลูกน้องทั้งทุบทั้งเผารูปเจ้าแม่นาคีแต่ก็ไม่สำเร็จสุดท้ายเอาล่องแพไปเผาที่วัด คำแก้วทศพลและเพื่อนๆช่วยกันออกตามหาเทวรูปแพของกำนันแตกลูกสมุนถูกน้ำวนดูดจมหายไปเทวรูปก็จมไปด้วยทศพลเสียใจมากแต่คำแก้วบอกว่ามันอยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้วคือในน้ำนั่นเองหมออวมปราบนาคีโดยใช้ครุฑคำปองมาได้ยินแต่ถูกคนของกำนันจับตัวไว้ลืมประพัดช,ชัดสุดาไปบอกคำแก้วคำแก้วรีบไปช่วยแม่แต่ถูกจับตัวเอาไว้ ชัดสุดาจึงกลายร่างเป็นคนไปบอกให้ทศพลมาช่วยคำแก้วทศพลถูกซ้อมจนสลบไปคำแก้วกลายร่างเป็นงูฉกสมุนกำนันแย้มจนสมุนตายเรียบบุญส่งกำนันแย้มและหมออ่วมรวมถึงนายกวิ่งหนีงูเจ้าแม่นาคีนาคีจะฆ่าบุญส่งแต่คำปองห้ามไว้วัชระประการมาช่วยนาคีสกัดพวกกำนันแย้มและหมออ่วมเอาไว้คำแก้วกลายร่างกลับมาเป็นคนอีกครั้งและร้องไห้เสียใจไม่อยากเป็นงู คำปองกอดลูกไว้และบอกว่าต้องมีวิธีแก้อาถรรพ์ให้ได้ดรสุพัฒมาที่หมู่บ้านและได้รู้ว่าทศพลแต่งงานกับคำแก้วแล้วทศพลทำสัญลักษณ์ของนาคีบนหน้าผากรูปปั้นหลังจากนั้นมันหลุดออกมาเขาจึงเก็บไว้และตั้งใจว่าจะเก็บไว้ติดให้เหมือนเดิมนายบุญส่งมาสืบเรื่องที่พิมพรถูกฆ่าตายเขาได้พบกับคำแก้ว ทำให้คำแก้วจำได้ว่าเคยเป็นงูเผือกถูกจับมาขายและนายบุญสรงได้ร้องท้าทายจนเธอโกรธจัดและอลารวาสฆ่าคนคำแก้วมีนิมิตยอย่างรู้ว่าหากวันใดที่เธอมีความโกรธหรือระลึกชาติได้ครบถ้วนเธอจะกลายร่างเป็นงูตำบลหนองใสในอดีตคือมรุกคนครปกครองโดยพระเจ้านิรุทธ,ธาราชซึ่งมีรูปร่างหน้าตาเป็นพิมพ์เดียวกับบุญทรงทิศเหนือของนครมีสระน้ำกว้างใหญ่ใสสะอาดให้ชาวเมืองได้อาบกินทำการประมง ที่ก้นสะนั้นเป็นที่อาศัยของพญานาคคือตัวเธอเองขณะนั้นเจ้าชายแสนเมืองหรือทศพลในชาตินี้ได้เป็นเฉลยที่ถูกจับมาจากประเทศสราชนางนาคีแปลงร่างเป็นสาวสวยพบรักและสมสู่อยู่กินกับเจ้าชายแต่ในยามหลับนางกลับคืนร่างกลายเป็นงูเผือกยักษ์งอนสีแดงทำให้เจ้าชายรังเกียจนางจึงหนีกลับลงบาดาลไปเมื่อเจ้าชายแสนเมืองระลึกได้ถึงความรักที่มีต่อกันจึงไปเรียกหาทิศ แต่นางนาคีซึ่งเงียบบำเ็ญเพียนอยู่ก้นสะไม่ยอมใจอ่อนต่อมาพระเจ้านิรุทธราชจับปลาไทยเผือกและนำมาเชือดเนื้อกินกันในหมู่บริวารซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่คิดปองร้ายนางในชาตินี้ได้แก่หมออ่วมนายกอกำนันแย้มเชษเคนรวมถึงผู้คนที่ถูกพญาน,นาคีกัดตายในวันสุริยคาานั่นเองสนมสองนางของพระเจ้านิรุทธราชก็คือปิ่มพรและลำเจียกทุกคนล้วนกินเนื้อของนาง ยกเว้นไว้แต่นางกำนันคำปองที่สงสารปลาไหลไม่ยอมกินเนื้อของปลาไหลประหลาดนั้นยิ่งหั่นแจกก็กลับยิ่งทวีคูณเพิ่มจนต้องนำไปแจกชาวประชาให้กินกันทั้งเมืองตกค่ำนั้นลมพัดแรงนางกำนันคำปองได้ยินเสียงกระซิบให้หนีออกจากเมืองก่อนที่จะเกิดหาย,ยนะครั้งใหญ่คืนนั้นเองเจ้าแม่สำแดงอิทิริ์บรนดานให้ฝนตกกระนำทั่วแผ่นดินน้ำท่วมมรุกค,คณครถล่มทลาย ด้วยกมหนักที่ได้ก่อนางจึงถูกฟ้าดินสาบกลายเป็นหินครึ่งหนึ่งเป็นคนครึ่งหนึ่งแสดงถึงความดีงามครึ่งหนึ่งของงูและแสดงถึงความชั่วร้ายส่วนจิตวิญญาณเร่ร่อนเกิดแล้วตายแล้วเกิดเป็นงูบ้างเป็นคนบ้างจนกระทั่งสิ้นเวรมุนส่งนายกอกำนันแย้มและหมออ่วมเดินทางไปที่ตำบลหน,นองใสเพื่อหาของขลังมาปราบเจ้าแม่นาคีต่อมานำรูปปั้นพญาครุฑเพื่อกำจัดํำแก้วอีกครั้งโดยจับตัวคำปองมาเป็นเหยื่อ ด้านลำเจียกให้หมออ่วมทำสเสน่ห์จนทศพลลงไหลทิ้งคำแก้วไปยังตะบนนาคซึ่งเจ้าแม่นาขีไม่สามารถไปได้บุญทรงซึ่งแอบชอบลำเจียกจึงคิดทำลายสเสน่ห์โดยการปั้นดินเป็นตัวเองเอาไปผูกติดกับตุ๊กตาที่ลงอาคมด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งนอกจากไม่สามารถทำสเสน่ห์ให้ลำเจียกมารักตนได้แล้วยังเป็นการทำลายสเสน่ห์ที่ลงไว้กับทศพลอีกด้วยทศพลจึงเริ่มคืินสติและกลับมาหาคำแก้ว แล้วแหวนหลวงปู่มั่นจะไม่คุ้มครองนำเจียกอีกเนื่องจากหล่อนทำเสน่เลก่กกลนซึ่งเป็นของต่ำทั้งยังคิดทำร้ายฆ่าเมียหลวงชิงผัวเข้ามาพวกของนายกอฉุดคำปองไปขังไว้หมายจะให้คำแก้วมาช่วยทศพลไปช่วยแม่ยายพลาดท่าถูกจับไว้อีกคนคำแก้วให้บริวารทั้งสองเข้าไปช่วยคำปองและทศพลก่อนจะแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เกิดฟ้าผ่าบ้านหมออ่วมจนบาดเจ็บสาหัสไปตามๆกัน ลำเจียกที่อยู่ตำบลนาคหนีไปได้และพบกับเมืองอินหมอผีอายุ30เศษท,ที่มีวิชาแก่กล้าหล่อนทอดตัวเป็นเมียเพื่อให้เขาช่วยกำจัดนางพญานาคีเมืองอินจึงเดินทางมาพร้อมกับลำเจียกที่บ้านดอกไม้ป่าคำแก้วระลึกชาติได้อีกเมื่อเมืองอินในอดีตชาติคือเจ้าอินผู้ซึ่งไร้คาถาจับปลาไหลนำมาถวายพระเจ้าอนิรุทธราชคำอ้ายหรือลำเจียกในชาตินี้แอบมองเจ้าอินจากหลังม่านทำตาเจ้าชู้ เจ้าอินเป็นคนหนึ่งที่กินเนื้อปลาไหลเผือกจึงต้องโทษสิ้นชีพไปเช่นกันลำเจียกเกิดโมโหเอามีดไล่ฟันคำแก้วในวันหนึ่งจึงถูกเจ้าแม่นาคีก,กลายร่างขึ้นเพื่อฆ่าเธอตายส่วนพวกของบุญส่งหลอกล่อทศพลว่าถ้าหากต้องการให้คำแก้วพ้นข้อกล่าวหาขอให้ทศพลน,นำชิ้นส่วนที่เป็นงอนของรูปปั้นไปติดที่หน้าผากของคำแก้ว หากมีนางพญานาคสิงอยู่นางจะปรากฏร่างออกมาและคำแก้วจะปลอดภัยเป็นคนธรรมดาไม่มีวิญญาณร้ายสิงอีกต่อไปทศพลทำตามแท้ที่จริงแล้วการทำเช่นนั้นจะทำให้คำแก้วกลายร่างเป็นงูตลอดชีวิตคำแก้วเสียใจหนีไปยังปราสาทร้างกราบไหว้พระขออ้อนวอนให้อยู่ในร่างคนเสียงของพระพุทธรูปบอกเธอว่าให้ถือศีลอยู่แต่ในถ้ำห้ามออกไปเด็ดขาดจนครบร้อยวันและคำแก้วจะกลายเป็นคนโดยสมบูรณ์ ทศพลพาคำปองหลบหนีพวกของนายบุญสรงที่ต้องการจับตัวไปล่อให้กับนางพญานาคีออกมาแต่ท้ายที่สุดจึงถูกพวกของเมืองอินและนายบุญสรงจับตัวได้พวกของเมืองอินจับคำปองและทศพลเผาทั้งเป็นเพื่อล่อคำแก้วออกมาคำแก้วอดทนจนในที่สุดแต่ก็ไม่อาจจะยับยั้งคนใจซามได้คำปองถูกเผาจนตายทศพลรอดชีวิต คำแก้วในร่างของพญาง,งูออกอารวาสฆ่าคนทั้งหมู่บ้านตายไปและกลายร่างเป็นงูตลอดอายุไขทศพลเสียใจร้องขอให้คำแก้วอยู่กับเขาไม่ว่าจะในสภาพใดก็ตามแต่คำแก้วไม่อาจอยู่ร่วมกับเขาได้นี้กลับไปยังถ้ำดังเดิมพระธุดงได้ชี้ทางสว่างให้แก่ทศพลโด,ดยให้เขาไปบวชเป็นพระจนสิ้นอายุไขติดตามชมละครเรื่องนาคีทางไทยทีวีซีช่อง3